โมโมเข้าบ้านโมทำไงดีอ่ะเจองูอ่ะงูไปแล้วงูไปแล้วเข้าไปในดงนี่แล้วหุ้ยขนลุกงูเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วงูแต่เช้าเลยตายละจัดสวนไม่ได้แล้ววันนี้มีงูหนึ่งตัวเอาชูกอลาบมาให้เด้อเอาชูกอลาบมาให้เด้อเช้านี้แต่ว่ามันจะอันตรายหรือเปล่าตั้งแต่วันที่ไปนี้อยู่แถวนี้ต้องระวังแล้วมีงูหนึ่งตัวจะเลื้อยไปทางไหนวะอุ้ยขนลุกขนลุกค่ะขนลุกงูงูงูค่ะตายจะทำไงเนี่ยนั่งเฝ้างูเหรออุ้ยฝันมาฝันมาแล้วก็แมวก็มากินน้ำแล้วงูจะออกมาฉกไหมคุณยายก็ไม่กล้าออกไปแล้วตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะจิงเจอร์เอ้ยระวังเด้อจิงเจอร์จิงเจอร์รีบกินน้ำรีบกินน้ำแล้วรีบไปจิงเจอร์อ๋อยระวังงูหลบไปจิงเจอร์หลบไปมันมีงูเดี๋ยวเราจะได้ดูแมวกัดงูหรือเปล่าเนี่ยจิงเจอร์คุณยายก็กลัวกลัวเนี่ยเพราะจิงเจอร์มันมากินน้ำนี่คือจิงเจอร์เมืองไทยนะคะอ๋อยจิงเจอร์จิงเจอร์จะจับปลาหรือยายไม่มีปลาให้นะโอ้ยดูแมวกินน้ำดีใจนะที่มีน้ำให้กินเออถ้าเราน้ำใส่ตรงนี้แมวก็จะมากินน้ำใช่ไหมเออจริงๆเนี่ยให้อาหารแมวมันต้องให้อาหารน้ำด้วยเพราะว่าแมวจะต้องกินน้ำเออดีใจจังเลยที่มีน้ำให้แมวกินเรารักสัตว์นะคะแต่ว่าจิงเจอร์ไปอย่ามาอยู่แถวนี้มันมีงูเออไปก่อนไปก่อนเออจิงเจอร์ไปแล้วแต่ที่แน่ๆงูมันจะออกมาอีกไหมน่ากลัวค่ะคุณผู้ชมจะออกไปดูอีกแป๊บนึงเมื่อกี้นี่ปิดกระจกนะคะตอนนี้เปิดกระจกประตูกระจกนะคะงูมันจะอยู่แถวนี้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะจิงเจอร์หลบไปจิงเจอร์จิงเจอร์จะทำอะไรเนี่ยฮะเรามาแอบดูจิงเจอร์กันจิงเจอร์ไทยแลนด์ว่าจิงเจอร์มันจะทำอะไรเช้านี้ที่บ้านคุณยายนะคะเพราะว่ามีงูอยู่ตรงมุมนู้นนะคะจิงเจอร์มันจะทำอะไรเรามาสังเกตกันนี่ถ้างูมานะเพ่นทันไหมนี่จิงเจอร์จะกินหญ้าใช่ไหมแมวนี่นะมันมีอยู่อย่างหนึ่งเออมันคาบใบไม้ใบไม้แห้งจิงเจอร์เออจิงเจอร์มันเวลามันไม่สบายนะแมวมันจะกินหญ้าพอกินหญ้าเสร็จแล้วมันก็จะขย้อนออกมาเป็นการรักษาเป็นการเขาเรียกอะไรรักษาบำบัดโดยธรรมชาติของสัตว์นะคะไม่รู้ปัญหาที่ขี้เปล่าไม่ได้อันนี้คือต้นชมพู่เพชรบ้านคุณยายนะคะไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยขึ้นตามยถากรรมตามเวรตามกรรม